รื่องอะไรคะยังเลยค่ะก็วันนั้นหนูก็รู้พร้อมกับพี่ๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนแต่ถ้าจะเป็นการเห็นพี่เอกถ่ายรูปแล้วก็เป็นสลับร่างอะไรกันอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นละค่ะเพราะว่าที่ตามที่พี่เอกพูดแล้วกันค่ะเพราะว่าตัวหนูเองยังไม่ได้มีใครอธิบายแบบลึกซึ้งว่าแบบว่าเป็นละครเรื่องไหนมีหนักใจไหมเขาต้องเล่นสลับร่างโอ้โหอยากเล่นมากเลยค่ะเล่นกันเด็ดมันก็ใส่เล่นคู่กันได้ทุกคนจัดกันแล้วหนูว่ามันอาจจะช่วยค่ะช่วยเยอะละค่ะเพราะว่าเราอาจจะรู้นิสัยแบบที่อะไรครับสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าน่าจะจำได้เยอะอยู่อันนี้เราจะทราบโชว์ชวนเมื่อไหร่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงไม่รู้ค่ะแต่ต้องรอให้ช่องโทรมาคอนเฟิร์มอีกทีค่ะแต่ว่าเล่นแน่นอนเขาได้มีไปถามพี่ใหญ่หรือว่าพี่ณเดชน์บ้างหรือยังคะอะไรนะคะถามพี่เล่นด้วยกันได้ถามพี่ณเดชน์หรือว่าพี่ใหญ่บ้างหรือยังยังเลยค่ะยังเลยค่ะก็แม่ก็บอกคร่าวๆค่ะว่ามีแต่ว่ายังไม่มีใครบอกว่าเรื่องอะไรใช่ไหมอะไรยังไงนี่คร่าวๆไหมคะคร่าวๆค่ะแต่ว่าหนูยังไม่รู้ถามญาติมาก็คือเหมือนมีข่าวว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วพี่ณเดชน์ไปรับที่โรงแรมแถวเกินจีที่โรงแรมเหรอคะไม่นะถ้าไปกับเพื่อนๆคนที่จะรับก็เพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าไม่ก็แม่ไปเลยใช่ที่ผ่านมาคุณพี่ณเดชน์ไปรับนะถ้าจะไปออกกำลังกายหรือว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าน้อยค่ะแล้วที่เขามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วพี่ณเดชน์ไปรับไม่มีนะคะจริงๆถ้าถามเพื่อนจิตมันอยู่บ้านหนูอ่ะหนูน่าจะเป็นคนขับมากกว่าไม่มีแบบว่าแพลนจะไปไหนกันต่อหรือยังไงไม่มีค่ะมารับกันเหรอคะไม่ส่วนมากจะไปเจอที่ไหนที่หนึ่งที่ไปค่ะไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือไปกินข้าวอะไรมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนบ่อยไหมคะเรื่อยๆเหมือนที่เคยไปกันค่ะก็ส่วนมากแบบนัดกับเพื่อนๆหลายๆคนไปปีนเขาบ้างไปกินข้าวบ้างอาจจะไม่ได้รับแต่ว่าไปนัดเจอกันใช่ค่ะส่วนมากจะไปเจอเลยค่ะไม่แต่กับข่าวที่ออกมาไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะนั่นค่ะถามคือถามถึงของขวัญของขวัญใช่ค่ะเสื้ออะไรยังไงเสื้อสวยค่ะเป็นเสื้อสวยค่ะเป็นเสื้อบัตเทิลนะคะแบบต้องใส่กระดุมอะไรเขาถึงซื้อเสื้อให้เขาบอกไหมไม่บอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเสื้อที่แบบว่าตามสไตล์ที่พี่ณเดชน์น่าจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะมีลายเยอะๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใจไหมคะเราไม่ถูกใจชอบค่ะเคยใส่แล้วด้วยแอบเป็นคู่ไหมคะคะแอบเป็นคู่รักเราไหมคะเป็นเสื้อคู่หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงแน่นอนค่ะถ้าพี่เขาใส่เหมือนหนูจะแปลกมากค่ะไปขอบคุณเขาหรืออะไรเนี้ยตอบแทนอะไรใส่แล้วถ่ายรูปให้ดูแล้วค่ะว่าจะใส่แล้วนะก็เหมือนตีความว่าการให้เสื้อกันเหมือนแบบจะได้กอดกันโอ้ขนาดนั้นไม่หรอกค่ะหนูว่าผู้หญิงไอเดียหนูว่าเขาก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้ผู้หญิงมากกว่าค่ะก็เลยว่าซื้อเสื้ออะไรแล้วกันแต่ไซส์นี่ใช่เลยเป๊ะเลยใช่ไหมคะเป๊ะค่ะเขาก็รู้ว่าเราไซส์ไหนอะไรยังไงก็รู้ใจกันไซส์เล็กค่ะไซส์ที่เล็กสุดอ่ะช่วงนี้เราได้แบบไปเที่ยวกลางคืนบ้างไหมแบบปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างนะคะบ้างค่ะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่แปลกมากค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเกิดกันเยอะมากๆใช่ก็คือเราไปปาร์ตี้แบบเบิร์ธเดย์เพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะไปกินข้าวอยู่แถวแบบในเมืองมันก็ออกไปบ่อยอยู่แล้วค่ะช่วงนี้บ่อยค่ะบ่อยขนาดไหนหนูทำงานทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าวันเกิดใครหรือว่าเหมือนที่ล่าสุดกับเพื่อนจัดวันเกิดให้อะไรเงี้ยเขาก็ไปกินบ้างล่าสุดดีเว็บไซต์เว็บนึงเขาลงมาว่าแบบว่าเราแบบติดเป็นสาวปาร์ตี้เกิร์ลไปแล้วสาวปาร์ตี้เกิร์ลเลยเหรอคะโหรู้สึกยังไงบ้างไม่ขนาดนั้นค่ะด้วยแบบว่าการที่เราต้องทำงานทุกวันถ้าเราจะออกไปกินข้าวแบบทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวค่ะมีแบบข่าวว่าแบบคุณแม่ก็เป็นห่วงเราแบบอยากให้เราพักผ่อนด้วยแบบนี้เลยไม่โหขนาดนั้นเลยส่วนมาก
ถ้าไม่กินข้าวแม่ก็เป็นคนไปส่งอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็รู้ตลอดว่าไปไหนมาไหนแล้วส่วนมากถ้าหนูเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองค่ะถ้าเหนื่อยก็บอกเลยว่าไม่ไปนะอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะมาถึงจุดจับตาหน่อยเราจะแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมทุกวันนี้เราก็ระวังตัวในระดับนึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทำเราก็อาจจะแบบว่ามองซ้ายมองขวามากขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราออกไปข้างนอกบ่อยไปกินข้าวบ่อยอยู่แล้วคือไปกินข้าวปาร์ตี้ไปเที่ยวปกติใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบปกติขอถามเรื่องความในเรื่องขับเคลื่อนชีวิตเดี๋ยวนี้ข่าวว่าพี่หมากก็ต้องมาขออนุญาตแคนดิเดตด้วยก่อนจะได้รับเรื่องก็น่ารักดีค่ะพี่มาขออนุญาตด้วยไม่ควรจะทราบไหมเขาไม่มาเล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้อันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังค่ะจะแซวกันไหมครับว่าไปขออนุญาตแล้วว่าไม่มีค่ะจริงๆบทยังออกมาแค่2ตอนเองค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าแบบรับซีนจะเยอะแค่ไหนอะไรนี่ต้องมาถามพี่มาเขาบอกว่าเขาก็แซวกับเรดเหมือนกันเลยงั้นหนูก็ควรจะต้องไปขออนุญาตคิมด้วยใช่ไหมคะตามมาเฝ้าในกองนี่ไหมคะไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็จริงๆแบบนักแสดงทุกคนก็แบบว่าเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเล่นกับใครหมากจะต้องขอพิสูจน์ว่าในบทจะต้องมีจุดจริงแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะบทออกมา2ตอนค่ะแต่ว่าด้วยแบบว่าแนวเรื่องมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าถึงหน่อยค่ะ